หลายคนเขาบอกว่าดูในคลิปที่ผมลงเนี่ยเห็นเฟรมผมในเกมนะเฟรมในเกม 60-70 นะครับแต่ว่าทำไมภาพมันดูแบบสมูทนะครับทำไมมันดูลื่นไหลก็ขอเปิดเซตติ้งให้ดูแล้วกันอันดับแรกนะครับพี่เพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์มาเลยว่าของผมคลิปที่ลงไปเนี่ยทำไมถึงแบบภาพมันดูสวยทำไมมันถึงดูสมูททำไมมันถึงเกมมันดูแบบไหลลื่นอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกบอกก่อนผมใช้การปรับสีตอนตัดต่อครับอันนี้สารภาพไม่ใช่ว่าแบบหน้าจอผมจะสวยเหมือนที่เห็นในคลิปนะครับคือคลิปที่ออกไปเนี่ยผมได้มีการใช้พวกฟิลเตอร์ต่างๆใช้เรื่องของ brightness contrast saturation อะไรต่างๆทำให้สีในวิดีโอเนี่ยมันดูคมขึ้นชัดขึ้นสดขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าคลิปที่ผมลงไปอ่ะมันเหมือนกับเฮ้ยทำไมภาพมันสวยผิดปกติทำไมภาพมันสวยกว่าปกติอันดับแรกบอกก่อนเรื่องของสีสันนะครับเอาแค่เฉพาะเรื่องของสีสันได้มีการผ่านการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับในโปรแกรมตัดต่อนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องในเซตติ้งในอินเกมนะครับที่อันดับแรกที่เริ่มที่ดิสเพลย์ก่อนเริ่มตั้งแต่แรกเลยแล้วกันอันนี้ Display Mode นะครับเป็น Full Screen Borderless นะครับแล้วก็ Display Monitor อันนี้พอดีผมสตรีม2เครื่องนะของผมมันเลยขึ้นเป็น HD60S Plus นะครับอันนี้มันคือ Elgato นะการแคปเจอร์การ์ดจอผมจะเห็นว่าการ์ดจอผมไม่ได้แรง 1660 Ti ใช่ครับหลายคนถามว่าไอ้แบงค์ทำไมเฟรมดูลื่นดูอะไรสเปคคอมแรงหรือเปล่าไม่ได้แรงครับครับแล้วก็ refresh rate ตรงนี้ผมใช้เป็นออโต้นะครับ display resolution อันนี้ก็เป็น full HD นะ 1080p นะครับ dynamic resolution อันนี้ off นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผมจะ off 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 low 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 ปรับ low ซะเยอะนะครับแล้วก็ aspect ratio อันนี้ก็จริงๆก็เซตได้นะแต่ว่าผมก็ใส่เป็นออโต้ไปจริงๆก็คือ 16:9 อยู่แล้วจอเรา vsync off นะครับ vsync off 2อันเลย gameplay กับเมนูนะครับ vsync off หมดCustom frame rate อันนี้ผมเซตเป็น unlimited นะจริงๆไอ้ frame rate เนี่ยจริงๆถ้าสเปคคอมใครไม่แรงอ่ะคุณเลือกเป็น custom ได้นะแล้วก็เซตให้มันเป็นแบบเท่าที่คุณน่าจะไหวอ่ะอย่างเช่นอาจจะฟิกไว้ที่60เฟรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ปล่อยให้มันจัดการตัวเอง unlimited นี่ก็คือเลือกให้มันจัดการตัวเองก็แล้วแต่ว่าทรัพยากรเราไหนนะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอันนี้ไม่มีอะไรละอันนี้ตามนี้เลยนะครับมันไม่คิดว่าไม่น่าจะมีใครเปลี่ยนนะครับพวกนี้นะครับไม่น่าจะมีใครเปลี่ยน Dynamic HDR นี้HDR ผม off นะ HDR ผม off นะครับไม่ได้ on ต่อมาอันนี้สำคัญแล้วเป็นส่วนที่มีผลกับเกมแล้วนะครับquality preset อันนี้เลือกเป็น custom นะครับ render resolution อันนี้ให้เป็น100นะครับแนะนำให้เป็น100แล้วก็ upscaling sharpening อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันให้เลือกเป็นอันนี้นะครับผมเลือกเป็นอันนี้เลย Fidelity FX Cast นะครับแล้วก็ถ้าดู Show More ตัวนี้ผมจะเป็น70ครับแล้วก็ Anti Aliasing นะครับอันนี้เป็น SMAA T2X นะครับแล้วก็ Aliasing Quality อันนี้เป็น Low เลยนะฮะ Video Memory Scale อันนี้ผมเซต85นะครับTexture Resolution อันนี้เป็น Normal Texture Filter เป็น LowNearby level เป็น low distance level เป็น low นะครับ cluster draw distance เป็น short แล้วก็ particle อันนี้ particle เป็น1อันที่ปรับเป็น high เพราะว่าไอ้พวก effect ระเบิด effect แสงไฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชัดเจนนะครับบางที effect ควัน effect อะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็particle quality อันนี้เป็น normal นะครับอันนี้ bullet impact and spray อันนี้ก็คือรูกระสุนนะครับนี่ให้ on รูกระสุนบนกำแพงนี่ on ไว้แต่อันนี้persistent damage layer นี่ off นะครับแล้วก็ shader quality อันนี้เป็นความเงางามของอย่างเช่นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยผมใส่สกินทองใช่ไหมผมก็อยากจะให้สกินทองมันแบบเงาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครอยากให้ปืนเงาๆก็ปรับ high ได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสจะปรับ low ปรับ medium ก็ได้ถ้าแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอยากจะให้ปืนมันสะท้อนแสงขนาดนั้นนะtessellation อันนี้เป็น off นะครับTerrain Memory อันนี้ผมไม่ได้เซตอะไรไปไม่มันเป็นว่างเปล่าอะนะครับก็ On Demand Texture Streaming อันนี้ Off Streaming Quality Low Volumetric Quality Low Different Physics Quality Off Water Classic Off นะครับเนี่ย Shadow Map Very Low Screen Space Off Spot Shadow Low Spot Cache Low Particle Lighting Low
ambient occlusion off เนี่ยครับเห็นไหมสังเกตว่าส่วนใหญ่ของผมโลและ off ทั้งหมดนะครับแทบจะไม่ได้มีอะไรพิสดารมี screen space screen space อันนี้ high static reflection low นะครับอันนี้ water grid offNVIDIA Reflect Low Latency อันนี้คนส่วนใหญ่เขาแนะนำให้เป็น On บวก Boost นะครับแต่ว่าผมเปิดแค่ On Depth of Field Off Vermont Motion Blur Off Weapon Monitor Off Film Grain 0นะครับ Film Grain ไม่เอาเลยต่อมา View นะครับอันนี้ก็สำคัญหลายคนบอกว่าทำไมภาพของผมมันดูไวๆทำไมเราเล่นแล้วมันดูลื่นดูอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เลยครับ FOV ครับดันไปเลยครับ120แล้วก็ ADS Field นะครับอันนี้ Affected นะครับWeapon Field เป็น WideThird person field of view 90 vehicle field of view เป็น wide นะครับแล้วก็อันนี้เป็น first person camera อันนี้ first, โหมด first อะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็น least 50โหมด third ต่างหากที่ไม่ได้เล่นปกติเล่นโหมด first นะไอ้โหมด third แล้วไม่ค่อยได้เข้า third เป็น least 50นะครับแล้วก็ third person ads ก็เป็น third person ads default spectator camera เป็น game perspective อันนี้คือมันจะแบบว่าตอนที่แบบเพื่อนตายเราจะอยู่ในมุมกล้อง default แบบไหนนะนี่ผมก็เลยเป็นเกม perspective ครับต่อไปอีกอย่างนึงที่เขาถามมาก็คือเรื่องของการเมาส์กำแพงปกติการเมาส์กำแพงเนี่ยมันจะกดตัว T ใช่ไหมครับแล้วมันจะเข้าไปเมาส์แต่ว่าของผมเซตให้มันเป็นออโต้แล้วก็จะมีเรื่องของการสปรินต์เรื่องของการกดค้างหรือว่ากดครั้งเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างค่อยๆไล่ไปเรื่องเมาส์ไม่ค่อยมีอะไรนะเมาส์ไม่มีอะไรมาปกตินะครับเกมเพลย์อันนี้สำคัญcrunch crunch นี่ก็คือคลาย่องนะครับย่อเดินย่อนะครับอันนี้ผมใช้ toggle คือกดครั้งเดียวคําว่า toggle เนี่ยคือกดครั้งเดียวให้มันย่อแล้วกดอีกครั้งหรือว่ากดกระโดดเพื่อให้มันเลิกย่อกดโฮนี่ก็คือกดค้างเมื่อปล่อยก็คือกดค้างแล้วย่อเมื่อปล่อยก็ยืนขึ้นนะครับแล้วก็go to อันนี้ก็คือ press to crunch pressing again doesn't do anything อันนี้ก็คือกดเพื่อย่อเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ทั้งย่อทั้งคลานผมใช้ท็อกเกิลเพราะเวลาเราแบบอยากจะคานนานๆหรือว่าอยากจะย่อนานๆอะไรอย่างเงี้ยนิ้วเราจะได้ไม่ต้องไปค้างในปุ่มนั้นนะครับก็กดครั้งเดียวให้มันย่อให้มันคลานสปรินต์อันนี้เป็นออโตเมติกสปรินต์นะครับผมก็คือแค่กดเดินอ่ะแค่เคลื่อนที่อ่ะเราก็จะวิ่งเลยนะครับแต่ว่ามันจะได้ยินเสียงฝีเท้าอันนี้ถ้าใครไม่ชอบเอาออกได้แต่ส่วนตัวผมมาขี้เกียจมากดวิ่งเองผมก็จะออโตเมติกสปรินต์Tactical Sprint คือกดแท็บครั้งเดียวนะครับ Single Tap Sprint ครั้งเดียวก็คือ Tactical Sprint ก็คือวิ่งเลยวิ่งเร็วกดแท็บเอ้ยกดTap to Sprint ก็คือกดครั้งเดียวแล้วมันก็ Tactical Sprint เลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ย Close Backpack on Sprint อันนี้ on นะครับเหมือนกับว่าให้ปิดกระเป๋าเมื่อกดวิ่งให้ปิดกระเป๋านะครับอันนี้ก็ on ไว้Automatic Airborne Mantle อันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ Partial คือตอนกระโดดอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเนี่ย make your automatically mantle if you prevent a fall คือถ้าไม่ตกมันจะกระโดดให้ออโต้นะครับผมก็เลยเลือกอันนี้ไปนะประมาณนี้อันนี้แชร์สไลด์เป็น independent แล้วก็ aim downside behavior อันนี้ก็คือตอนเล็งนะครับตอนขึ้นสโคปปืนว่ากดค้างหรือกด toggle ก็เอาปกติคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นกดค้างกันเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยก่อน counter strike จะเป็น toggle คลิกครั้งนึงเพื่อซูมใช่ไหมแล้วก็คลิกอีกครั้งนึงเพื่อปล่อยซูมแต่ว่าสมัยนี้เขาจะเล่นโฮกันก็คือคลิกค้างแล้วก็คลิกซ้ายยิงไปพร้อมกันเลยนะครับเชงซูมแชร์อินพุตอันนี้เป็นสปรินต์ tactical sprint focus นะครับ equipment behavior อันนี้กดโฮนะฮะinteract อันนี้ก็ place นะครับแล้วก็ weapon mount นี่ weapon mount activation อันนี้คือคนถามมาเยอะสุดละว่าให้เมาส์ weapon ที่แบบบางคนเห็นในคลิปผมแล้วมันจะเอียงใช่ปะมันจะพีคแล้วออกไปยิงถูกปะแต่จริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยไม่มีปุ่มพีคแล้วยิงมันไม่เหมือนกับPUBG นะครับ PUBG มีกด Q กด E คือพีคออกไปยิงได้ถูกไหมครับแต่ว่า Call of Duty ไม่มีพีคออกไปยิงแต่ว่าลักษณะของที่แบบเพื่อนๆหลายคนเห็นในคลิปผมการพีคออกไปยิงคืออะไรมันคือการเมาส์กำแพงเว้ยแล้วถ้าอยากให้เมาส์ปกติเนี่ยปุ่มมันจะอยู่ที่ตัว T นะครับเดินเข้าไปใกล้ๆกำแพงหรือว่าใกล้ๆประตูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงไหนเมาส์ได้กดตัว T มันจะเมาส์กำแพงหรือว่าพาดกำแพงพิงกำแพงยิงแต่ว่าผมอ่ะใส่เป็น ADS ไว้อันนี้หมายความว่าถ้าผมเดินเข้าไปใกล้กำแพงนะครับแล้วถ้ากำแพงนั้นมันสามารถพิงได้เมาส์ได้หรือว่าอะไรได้แล้วก็กดเหมือนขึ้นสโคปปกติอะครับโอ้โหขอบคุณมากตายแล้วคุณสำลีขอบคุณครับ100บาทขอบคุณครับเวลาเข้าเกมแต่ลืมเปลี่ยนภาษาอิงพอเข้าเกมคีย์ที่หน้าจอภาษาไทยคืองงไปหมดมีวิธีที่ไม่ต้องออกเข้าใหม่ไหมเบื้องต้นไม่มีครับเบื้องต้นไม่มีผมพยายามหาเหมือนกัน
ครับเบื้องต้นไม่มีคือต้องออกเข้าใหม่แล้วก็ก่อนเข้าเกมก็เช็คภาษา Windows เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยดีนะครับ Armor Plate Behavior อันนี้เนี่ยอันนี้คือหัวข้อนี้มันคือการใส่เกราะการใส่เกราะเนี่ยสมมติว่ามีเกราะ3นะครับสมมติว่ามีเกราะ3ของผมเนี่ยจะเลือกเป็น Apply All Apply All คือ Apply All ก็คือกด G ใส่เกราะมันคือตัว G เนาะกด G ครั้งเดียวมันจะใส่ให้อัตโนมัติเลย3แผ่นเสร็จแค่กด G จึ๊กกด G แล้วมันจะใส่3แผ่นอันนี้ก็คือ Apply All แต่ว่าหลายคนเขาจะไม่ชอบเพราะว่าบางทีในจังหวะฉุกเฉินหรือว่าจังหวะฉุกระหุกอะไรอย่างเงี้ยเราตัวละครเราอ่ะแม่งจะใส่เกราะค้างแล้วเราจะเลิกใส่เกราะไม่ได้อาจจะอยากใส่อย่างอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่น apply 1ก็คือกด G ใส่ทีละแผ่น apply 1นะถ้าเลือก apply 1นะนี่คือกด G แล้วใส่ทีละแผ่น apply all นี่คือกด G ครั้งเดียวแล้วใส่ทั้งหมดเลยเราจะมีเกราะ2เกราะ3ก็จะใส่ให้ทั้งหมดโฮนี่คือกดค้างเพื่อใส่ซึ่งโฮเนี่ยไม่ค่อยแนะนำผมว่ามันจะเปลืองนิ้วใช้คำว่าเปลืองนิ้วเพราะว่ามือเราอ่ะอยู่ที่คีย์บอร์ดใช่ไหมครับแล้วเราจะกด G อ่ะเราก็ต้องเอานิ้วชี้อ่ะลากมาที่ตัว G ซึ่งยากแต่ว่าบางคนเขาอาจจะมีวิธีการใส่เกราะที่ปุ่มอื่นอย่างเช่นใส่เกราะที่ปุ่มเมาส์เพิ่มเติมปุ่มเมาส์4เมาส์5อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมแล้วแต่ว่าส่วนตัวผมมาถนัด Apply All มันจะมีข้อเสียนิดเดียวอย่างที่บอกคือบางทีศัตรูมันเข้ามาฉุกระหุกในจังหวะที่เราใส่เกราะแล้วเราเอฟเฟคการใส่เกราะเรามันก็ยังค้างอยู่ผมมีวิธีแก้ให้คือเปลี่ยนปืนเลยครับไวที่สุดเลยคือให้ยกเลิกแอนิเมชันการใส่เกราะคือหมุนเมาส์สกรอเปลี่ยนปืนครับมันก็จะยกเลิกการใส่เกราะแล้วก็มาชักปืนต่อไปออกมานะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ผมส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้ Vehicle Camera ลอง Delay Pre-look Activation Away Enable นะครับอันนี้ Camera Initial Position and Behind Vehicle แล้วก็มีอะไรอีกอะ Danger Ping อันนี้ Double Tap นะครับอันนี้ส่วนนี้เพิ่งไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องปิงเรื่องอะไร Double Tap Danger Ping Moderate วิวเมนูอันนี้โฮอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ากดกวงล้อเมนูขึ้นมาแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากส่วนเรื่องการปรับปุ่มอื่นๆผมไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับอันนี้บอกว่าใช้ default ได้เลยแต่ว่ามันจะมีบางคนอย่างที่บอกอย่างเช่นปุ่ม G อะปุ่ม Armor Plate หรือว่าปุ่ม Drop Itemบางคนเนี่ยไม่ถนัดใช้ G อาจจะเปลี่ยนมาใส่เมาส์4เมาส์5อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดบุคคลนะแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรผมใช้ทุกอย่างเป็น default แล้วผมมาปรับตัวเองเข้าหาปุ่มมากกว่าที่จะให้ปุ่มมันปรับเข้าหาเรานะครับไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรมากตามนี้นะก็โอเคจบประมาณนี้นะครับสำหรับที่ขอมาในไลฟ์